여인인 너를 뭐라 부르면 좋겠느냐. อันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะอุ้มจะหั่นให้มีลักษณะเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้นะคะลูกนี้จะหั่นยากหน่อยเพราะเขาไม่ตรงเขาจะงอๆเบี้ยวๆหน่อยอุ้มจะใช้แค่ผิวๆเขานะคะที่ส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ผิวที่กรอบๆจากนั้นก็โรยเกลือค่ะโรยเกลือให้ทั่วๆนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นก็หั่นแครอทค่ะเป็นเส้นๆเช่นเดียวกันนะคะแค่นี้ก็น่าจะพอก็เหมือนกันนะคะทำเหมือนกับแตงกวาค่ะก็โรยเกลือลงไปแล้วก็คลุกให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวพักไว้สักครู่ค่ะสัก10นาทีนะคะต่อไปอุ้มก็จะหั่นหัวไชเท้าดองค่ะหัวไชเท้าดองเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะอุ้มก็ซื้อมาเพราะว่าอุ้มดองเองไม่เป็นหรือถ้าจะดองมันก็ต้องใช้เวลานานนะคะอุ้มจะใช้สักแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวอุ้มจะหั่นเป็นเส้นนะคะจากนั้นอุ้มก็จะหั่นแฮมหรือเบคอนนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบทานอะไรนะคะแล้วก็พอดีอุ้มมีในครัวอุ้มมีแบบเบคอนชนิดแบบนี้เหลืออยู่บางคนก็อาจจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะผัดปรุงรสให้สุกแล้วแต่ว่าชอบเนื้อสัตว์อะไรอุ้มจะใส่ปูอัดลงไปด้วยนะคะฉีกแบ่งครึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ห่อง่ายหน่อยเพราะไม่งั้นเขาจะใหญ่เกินไปก็แบ่งครึ่งแบบนี้ส่วนแครอทและแตงกวาของเราจะเห็นว่ามีน้ำออกมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะไปล้างน้ำเกลือออกสักหน่อยนึงแล้วก็ซับให้แห้งเดี๋ยวเราจะมาผัดผ่านไฟสัก10วินาทีค่ะผัดแค่พอผ่านไฟสัก10วินาทีก็พอนะคะก็พักไปแล้วก็มาผัดแครอทต่อเช่นกันค่ะแป๊บเดียวนะคะพอให้ผักของเราใสแล้วก็นุ่มเพื่อที่จะห่อง่ายหน่อยจากนั้นอุ้มจะผัดเบคอนนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะนิดหน่อยค่ะเหลืองดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจียวไข่กันต่อนะคะ
ันนี้เราก็ตักพักรอไว้ก่อนค่ะอันนี้เราก็ใส่นมหรือน้ำเปล่าลงไปในไข่เล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก่อนวันนี้จะทำไข่ม้วนค่ะแผ่นสาหร่ายนี้เราก็ย่างผ่านไฟอ่อนๆสัก10วินะคะได้ละ10วิจากนั้นก็หั่นไข่หั่นเป็นเส้นไว้สำหรับห่อนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมข้าวกันค่ะก็ข้าวอุ้มก็ใช้กะปริมาณให้พอเหมาะกับสาหร่ายแล้วก็วัตถุดิบของเรานะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1ช้อนชาจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาค่ะสัก2ช้อนชานะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่งาขาวโคลงไปเล็กน้อยเวลาเคี้ยวจะได้หอมๆ มากยิ่งขึ้นโอเคเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมห่อกันค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มห่อกันนะคะก็ใส่ข้าวลงไปไม่ต้องให้เต็มแผ่นนะคะเกลี่ยให้เหลือด้านบนไว้หน่อยจากนั้นก็ใส่ผักดองของเราค่ะแครอทนะคะแตงค่ะอันนี้ก็เบคอนหรือแฮมของเราค่ะอุอัดแล้วก็ไข่ของเรานะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆม้วนค่ะได้เป็นแผ่นจะได้เป็นท่อนออกมาประมาณนี้ก็พักรอไว้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดอ่ะนะคะใส่ข้าวค่ะให้สวยงาม